สวัสดีครับผมไอ้น้องจากช่องแอนเกิลเมย์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเคี้ยวนวดหลังนะครับผมซึ่งผมลองซื้อมาดูก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองซื้อตามลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็สำหรับคนที่ปวดคอบ่าไหล่นะครับผมแล้วก็มันต้องนวดตรงกลางด้วยตรงนี้ใช่ไหมเผื่อหลังเราไม่ถึงเนี่ยเราก็ใช้นี้แหละเนี่ยกดไปตรงที่เราปวดเมื่อยครับผมเนี่ยกดเลยนะใช้นี้กดเดี๋ยวผมอยากจุดอยากนวดตรงกลางใช่ไหมผมก็ใช้เนี่ยนวดฟินเนี่ยถ้าปวดตรงสะบักปวดตรงคอก็เดินก็ได้เผื่อมือเราไม่มีแรงอันสมมตินะเผื่อเราแบบนวดจนเราปวดโคนิ้วโป้งอ่ะเราก็ใช้นี้แทนได้เนี่ยตรงที่เราพอเราใช้นี้ใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะมีแรงมากกว่าเราใช้มือธรรมดานะผมพอเราใช้สองมือไงใช้สองมือดันนี่ไงปวดสะบักก็ใช้เนี่ยเคี้ยวเนี่ยกดลงไปสมมติปวดตรงนี้ก็ปวดแถวคอเนี่ยก็ลองนวดนี้ดูออกนี่กดลงไปเลยครับผมสมมติเราคันใช่ไหมเกาไปถึงตรงนี้ก็ได้แทนเกาไปแต่ผมพูดเล่นครับผมเนี่ยก็ใช้ตรงที่เราปวดเมื่อยครับผมเนี่ยกดไปเลยฟินนะสบายรู้สึกสบายเลยครับเห็นไหมเห็นไหมก็ทำให้เราจะสบายขึ้นนะครับผมโอเคก็สับเคี่ยวนวดหลังครับผมก็ราคาไม่แพงมากครับผมหาซื้อได้ตามร้านผมเคยเห็นร้านขายยามีนะแต่หรือถ้าไม่มีไม่รู้ว่าร้านไหนก็ซื้อตามเน็ตก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไปซื้อตรงนั้นได้เลย Shopee Lazada ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผม